บางทีผมว่าเหมือนกับเป็นเพื่อนวีระเดชมาแล้วแบบเฮ้ยไอมาเวิร์กช็อปให้นะอยู่มีนักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่ก็เหมือนกับมาวอลันเทียร์ให้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้โอ้บางทีอาจจะแบบใช่มีไหมมีแบบเพื่อนเขาแบบมาช่วยวัน2วันมีอะไรอย่างเงี้ยมาแต่เราหาเด็กไม่ได้บางทีเราหาไม่ได้เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาไม่มีความพร้อมเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นระบบที่ถูกต้องทีนี้ที่มบอกอย่างที่วีระเดชบอกเนี่ยว่าเทคนิคกับแท็กติกก่อนนะฮะคือเทคนิคเนี่ยมันเป็นส่วนหมายความว่าอะไรที่เป็นส่วนๆเนี่ยมันเทคนิคแล้วไม่ได้แพ้เขาคือเราสามารถที่จะสู้เขาได้เลยแต่ที่สำคัญคือแท็กติกที่มันทำเป็นองค์รวมเนี่ยมันต้องไปหาประสบการณ์ในสนามซึ่งอันเนี้ยเหมือนเล่นหมากรุกนะฮะยิ่งเล่นกับคนเก่งเนี่ยเรายิ่งเก่งขึ้นมันเดาใจได้เดาใจว่าเขาจะใช้แท็กติกอะไรใช่เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคนที่เก่งๆเนี่ยเขาเร็วแค่ไหนครับเขาเก่งแค่ไหนแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะไปถึงจุดนั้นครับเดี๋ยวผมถามท่านเลขาประเด็นนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาที่วิเลเดตอีกทีนึงคืออย่างนี้แสดงว่าณวันนี้เนี่ยถ้าเรามีเงินอยู่100บาทถ้าเราให้เด็กคนละ10บาท10บาท10บาทเนี่ยพัฒนาทั้งหมดคนละ10บาท10คนไปไม่ถึงไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราบอกว่าวันนี้เรามี30บาทอยู่3กองอยู่ไปทำมาให้ถึงก่อนแล้วมันเหลือเท่าไหร่อยู่เอาไป30คนนี้อาจจะแรงกิ้งดีหน่อยเอาไป50บาทเลยถึงเวลาพวกนี้จะกลับมาเป็นสปอร์ตฮีโร่ให้กับเราใช่ครับถึงเวลาสปอนเซอร์เข้ามาอีกแล้วเราค่อยขยายค่อยว่ากันใหม่แต่ต้องไปให้ถึงครับอ๋อต้องเป็นอย่างนั้นครับคือพวกนี้เราเน้นเอากว้างไม่ได้ต้องเน้นเชิงลึกเพื่อให้ถึงวิลเลเดตว่าเป็นยังไงอย่างนี้เทคนิคนี้โอเคไหมเทคนิคแบบนี้วิธีการแบบนี้อันนี้จะเป็นเทคนิคที่ดีอ่ะถ้าเราอยากให้นักกีฬาไปโอลิมปิกจริงๆอ่ะแล้วก็กลับมาไม่ใช่ว่าแค่ได้ enjoy Olympic Games อย่างเดียวอ่ะคือที่ผ่านมาผมก็ได้ไป enjoy มา3ครั้งแล้ว1ครั้งในฐานะเป็นนักกีฬาเยอรมันครับแล้วก็2ครั้งที่ผมไปในฐานะที่เป็นนักกีฬาไทยแล้วก็ถ้าเราอยากได้นักกีฬาที่เก่งๆเนี่ยเราก็ต้องแบบ concentrate กับนักกีฬาที่แบบตั้งใจด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กันอยู่กับที่อย่างเดียวคือแบบเป็น best of the best of Thailand มันก็โอเคอ่ะมันเป็นชื่อเสียงในประเทศไทยอ่ะแต่ว่าสำหรับนักกีฬาระดับโอลิมปิกเนี่ยการท้าทายก็คือว่าเวทีโอลิมปิกแล้วก็เวที World Championships ที่ท้าทายเราต้องไปมองที่นั่นครับครับเดี๋ยวกลับมาคุยต่อพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสนทนาเรื่องของฟันดาบกันต่อครับถ้าเรามองเป้าเรื่องของฟันดาบไปถึงกีฬาโอลิมปิกนั้นจังหวะนี้บางครั้งบางทีต้องใช้คำว่าเลือกครับถ้าเรามองย้อนไปดูที่ลอนดอนสหราชอาณาจักรหรือว่าที่อังกฤษเองเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาโอลิมปิกหลายๆรอบครับเขาเฟลฮะรอบล่าสุดเขามาเลือกว่ากีฬาประเภทไหนที่เขาจะทำให้ได้เหรียญให้ได้เกียรติภูมิสหราชอาณาจักรกลับมาวันนี้ที่ผมคุยท่านที่ผมจับใจความก็คือว่าฟันดาบถ้าเราจะต้องไปให้ถึงโอลิมปิกได้เหรียญกลับมาเนี่ยเราต้องเลือกแล้วก็หยอดให้มันเหมาะสมจังหวัดนั้นค่อยว่ากันใหม่ณวันนี้เนี่ยวีระเดชคิดว่าเรามีโอกาสที่จะได้ไปริโอเดจาเนโรเพิ่มนอกเหนือจากวีระเดชหรือว่าจะมีน้องๆมีอะไรเพิ่มกันอีกไหมผมคิดไกลไปหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเราพูดถึงเอมสูงเนี่ยผมถามสูงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ลงมาจนถึงใกล้ๆนี้ผมคิดว่าเราต้องสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับอนาคตของเยาวชนอ่ะคือเราต้องทำงานกับเยาวชนแล้วในเวลานั้นที่เราจะทุ่มเทกับเยาวชนเนี่ยเราอย่าลืมว่านักกีฬารุ่นใหญ่เขาควรจะต้องเล่นฟันดาบต่อเพื่อจะเป็นเป้าหมายให้กับเยาวชนคือว่าถ้าผมชนะพี่วิลลี่ได้เนี่ยแสดงว่าผมต้องเก่งจริงอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าพี่วิลลี่ก็เลิกเล่นแล้วแล้วก็ไม่อยู่ในวงการฟันดาบแล้วก็ไม่มีใครให้น้องชาเลนจ์ก็ไม่มีใครที่เขาชาเลนจ์ทายได้อ่ะแล้วก็พอเราพยายามจะให้นักกีฬาเก่าๆอย่างนั้นแล้วกันอ่ะเก่าๆที่มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบให้โอกาสรวมงานกับสมาคมได้ด้วยอ่ะซึ่งในทีมงานของไอ้ JCFC ของเราเนี่ยที่ชิงแชมป์เอเชียผมก็มีโค้ช3โค้ชเพิ่มสำหรับแต่ละดาบมีฟอยดาบคนนึงฟอยโค้ชคนนึงสุปกรณ์สีดังออนแล้วก็เอเป้โค้ชคนนึงกมลปันปำนงนอกแล้วก็สำหรับเซเบอร์ก็มีพัฒนะเทพมลาพันธ์สิริครับ
ซึ่งทั้ง3คนเนี่ยเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติที่เคยได้สร้างประวัติมาแล้วคือได้เหรียญทองมาจาก SEA Games อะไรต่างๆเนี่ยก็ผมคิดว่าเราจำเป็นหรือว่าน่าจะรักษาความรู้ประสบการณ์ของคนรุ่นอย่างนี้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในฐานะเป็นโค้ชคือเลิกนักกีฬาแล้วอย่าให้เขาเลิกเลยเพราะไม่งั้นของที่เขามีอยู่หายหมดใช่เสียทิ้งน้ำไปหมดเลยประสบการณ์ทิ้งหมดเลยแล้วเด็กๆของเราไม่ก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรเขาก็ต้องเก็บประสบการณ์ใหม่เองอีกแล้วซึ่งเราต้องเลี้ยงรุ่นพี่ไว้เพื่ออนาคตของเยาวชนของเราด้วยครับเอ๊ะวิเลเดนนี่เวลาไปโอลิมปิกเวลาเจอพวกเยอรมันหรือว่าพวกเพื่อนๆที่เล่นหนักอยู่ยุโรปเนี่ยเขาถามอยู่บ้างไหมว่าเฮ้ยอยู่กลับมาเล่นที่นี่บ้างหรือเปล่ามีเขาชวนกลับมีไหมโอ้ไม่เยอรมันไม่เรียกเลยเขาดีใจเพราะว่าตอนนั้นผมแบบไม่แย่งโควต้าเขาใช่ไหมไม่แย่งโควต้าพูดตรงๆพูดตรงๆก็คือว่าในจุดเป็นเพื่อนก็เสียดายด้วยแต่ในจุดที่แบบว่าต้องแข่งกันระดับโอลิมปิกมันไม่ใช่แบบว่าfriendship relation อะไรมากมายมันเต็มที่มันฟัดกันใหญ่เลยอ่ะฟัดกันใหญ่เลยอ่ะแต่มันเป็นเพื่อนกันอ่ะคือบนสนามเราต้องแข่งกันหลังสนามเราก็ต้องมี sport spiritครับท่านเลขาครับถ้าวันนี้ถ้าเรามองที่เรื่องของการสร้างเรื่องคนรุ่นวีระเดชกับรุ่นโค้ชลองเนี่ยทางสมาคมมีวิธีในการดูแลเขาละแต่ทีนี้เรื่องของทรัพยากรล่ะเรื่องของสถานที่เมื่อกี้ผมคุยก่อนเข้ารายการสนามซ้อมยังต้องไปฝากตรงนู้นทีตรงนี้ทีผมใช้คำนี้เอ๊ะสนามที่เราเคยฝึกศูนย์ฝึกเรามันไปไหนแล้วนะศูนย์ฝึกเนี่ยเขาขอคืนไปทำเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานะฮะแต่ว่าตอนนี้กำลังติดต่อทางการกีฬาอยู่เหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญคือถ้าเราไม่มีตอนนั้นเสียสละนะเสียสละให้กับศูนย์วิทย์เพราะศูนย์วิทย์นี่ต้องเซอร์วิสครับผมทั้งหมดครับแต่ฟันดาบบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่ก็กำลังจะขอกลับมาเหมือนกันอยู่คือผมมองพื้นที่ในกกท.เนี่ยนะการกีฬาเนี่ยครับไปแอบเห็นตรงไหนบ้างเห็นหลายที่ฮะอย่างเช่นอย่าพูดดังเนี่ยเดี๋ยวสมาคมอื่นเห็นครับตรงเอ็กซ์ตรีมเนี่ยก็มองอยู่นะครับแล้วก็อีกหลายจุดอยู่เหมือนกันคือก็ได้คุยกันคร่าวๆเป็นลักษณะโดยสังเกตเพราะว่าถ้าผมไม่มีเซ็นเตอร์นะครับหรือไม่มีศูนย์กลางหรือว่าไม่มีจุดที่มันเป็นมารวมนะครับเพราะว่าผมอยากทำแบบเทควันโดนี่คือเขามีตึกเขาเลยอ่ะคือถ้ามีสำนักงานมีทุกอย่างอยู่นั้นพร้อมแล้วก็สามารถที่จะมีทรัพยากรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเวทเทนนิ่งวิสาหกิจกีฬาอะไรต่างๆนะครับเพราะฟันดาบเนี่ยมันจะมีองค์ความรู้เฉพาะมัน อยู่ถ้าเราไม่เริ่มจากตรงนี้เนี่ยยากเหมือนกันตัวผมเองเนี่ยในฐานะของที่เป็นฝ่ายเทคนิคของเอเชียอยู่นะครับก็ได้คุยหารือกับทางเอเชียอยู่ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นตั้งสูตรที่บ้านเราเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยในเอเชียเนี่ยในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียนี่เราเจ๋งสุดขอทุนเขาสัก10ล้าน20ล้านมาลงที่เราแล้วเราเป็นศูนย์เซอร์วิสให้เขาเลยเนี่ยคือเมื่อผมก็ท่านคิดอยู่เนี่ยครับเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยทางสถาบันฟันดาบโลกเนี่ยเคยจะเอาไทยเป็นศูนย์การฟันดาบแต่ว่าเนื่องจากการเมืองของเราเนี่ยไม่นิ่งเขาก็เลยย้ายไปที่เวียดนามว่าเสียดายแต่ว่าก็ยังมีโอกาสอยู่ฮะเพราะว่าไทยยังในด้วยภูมิรัฐศาสตร์ของเราเนี่ยเราเป็นฮับใครๆก็อยากมาใครอยากมาครับครับคือตอนนี้ก็คืออยู่ในแนวนั้นแล้วตอนนี้ฟอยเซเบ้ซอยเซเบอร์เอเป้ตอนนี้ไปฝึกกันที่ไหนต้องแยกกันหรอตอนนี้แยกกันฮะคือเราจะรวมเดี๋ยวต้องให้วิลลี่คือที่ผมให้วิลลี่มาดำเนินการตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิลลี่เขาจะรวมการในเฉพาะช่วงวันหยุดแต่ช่วงที่เป็นวันธรรมดานักกีฬาอยู่ต่างที่กันเนี่ยก็จะแยกกันไปยังศูนย์ต่างๆที่วิลลี่บอกไปแล้วนะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยเหมือนกับว่าทางวิลเดชอยู่มองวิธีการเนี่ย how to ทำยังไงอยู่ทำสมาคมซัพพอร์ตอะไรได้ซัพพอร์ตเขาเต็มที่ให้เขาได้ลองได้ลุยทำเต็มที่เพราะว่าเขาตอนนี้เขามีโค้ช3ดาบแล้วเขามีสถานที่3ดาบนี่คือเขาไปจัดการอยู่ลองลุยดูหนักนะอยู่เอาทุกอย่างแบกไว้บนบ่านี่อยู่โอเคไหมมันท้าทายด้วยแต่มันก็ดีนะเพราะมันคือถ้าสำเร็จมันก็สำเร็จที่คุณวิรเดชเองแต่ถ้ามันติดขัดตรงไหนมันก็อยู่บนมือเรานะผมคนเดียวหรอกมันก็คือสำเร็จที่ทั้งภาคประเทศคือทางสมาคมที่ให้โอกาสรุ่นใหม่มาไม่ใช่แค่ตบโต้อย่างเดียวหรือว่าเถียงอย่างเดียวหรือก็ประท้วงอย่างเดียวก็คือว่าเราต้องคริติไซซ์เราต้องคริติไซซ์แต่ว่าการคริติไซซ์อย่างเดียวมันง่ายแต่เราก็ต้องชี้แจงโซลูชันให้เขาด้วยมันมีภาษิตฝรั่งเขาบอกว่าอย่าบอกว่าเฮ้ยมันมืดเราต้องจุดตะเกียงถ้าเราไม่จุดตะเกียงแล้วเราบ่นมืดเนี่ย
มันก็มืดอยู่วันยังค่ำใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ทางสมาคมก็ให้โอกาสผมทำงานตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผมเป็นผู้จัดการทีมอันนั้นเป็นงานที่เหนื่อยที่ไหนที่บาหลีใช่ไหมที่บาหลีอันนี้เหนื่อยเพราะว่าเราต้องไปต่างประเทศด้วยอ่ะแล้วในการไปต่างประเทศมันมีความรับผิดชอบมากกว่านี้เพราะว่ามันต้องพาเด็กอายุ15 16ไปต่างประเทศแล้วต้องดูแลเขาคืออันนั้นเหนื่อยแต่ว่าในงานก็อยู่ต้องเป็นทั้ง management ด้วยเป็นทั้งโค้ชด้วยเป็นทั้งธุรการด้วยบางทีด้วยสารพัดเลยเยอะแยะแต่ว่าผมโชคดีที่แบบว่ามีนักกีฬารุ่นเก่าก็ช่วยสปอร์ตช่วยสปอร์ตที่แบบว่าโอเคไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เขาได้เราก็ได้กลับมาพร้อมกับผลงานที่ดีด้วยแล้วก็ในงานนี้ผมก็บอกว่าเที่ยวเนี้ย40คนเนี่ยผมก็ไม่ไหวหรอกที่แบบว่าจะดูทั้งหมดดูแลแล้วก็ให้มันทั่วถึงด้วยคือเรามีโค้ชคนเดียวให้เขาสอน40คนอ่ะเนี่ยหรือว่าเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังเนี่ยมันไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นก็มีสามโค้ชเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับโค้ชเสริมด้วยโค้ชเสริมจะเป็นโค้ชที่สมัครใจมาช่วยหรือว่าเป็นโค้ชที่มีนักกีฬาที่เราหวังด้วยอ่ะเพื่อให้เขาสามารถล่อเป้าต่อได้แล้วก็ต่อจากนั้นก็มีทางสมาคมที่เอาโค้ชฮังการีมาด้วยซึ่งโค้ชฮังการีเป็นในส่วน experience coach คนที่มีประสบโค้ชที่มีประสบการณ์ให้แก่โค้ชไทยที่มีไฟแต่ประสบการณ์ยังน้อยอยู่ก็คือเอามารวมงานนี่ทั้งหมดเลยทำให้งานของผมเบาลงแต่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าการทำงานมันไม่ใช่ว่าต้อง centralize ทุกอย่างต้องอยู่กับคนเดียวหรือว่าอยู่กับสมาคมอย่างเดียวอ่ะเหมือนสมาคม decentralize เขาให้ผมมีความรับผิดชอบในเรื่องของนักกีฬาเตรียมนักกีฬาพาแข่งขันให้มันสำเร็จแล้วก็ในส่วนของผมก็ต่อยอดต่อก็คือว่าให้มี silver coach มี foil coach มีอีกก็แยกไปคนระดับเลยแล้วก็แยกต่อไปแต่วีคนึงก็ต้องมาขัดสนิมกันทีนึงดูกันว่าไปถึงไหนบ้างมันเป็นจุดโอกาสของผมด้วยว่าเฮ้ยตอนที่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยโค้ชแต่ละคนเนี่ยได้ทำงานจริงหรือเปล่านักกีฬาฟิตหรือเปล่าอันนี้ก็คือจุดที่แบบเฮดโค้ชสมคิดพงษ์อยู่ได้เข้ามาเช็คดูสภาพร่างกายของเด็กๆว่าโอเคตั้งแต่ต้นถึงจุดเนี้ยพลังได้เพิ่มเติมไหมแล้วเขาจดมีจดข้อมูลไว้เลยเนี่ยพอไปถึงเวลา1วีคมาหนึ่งเขาสามารถที่จะเช็คได้ว่าเป็นไปตามที่เราได้ตั้งเอาไว้หรือเปล่าใช่มันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็โดยที่โค้ชเขาชำนาญด้วยเขาดูออกแล้วว่าคนนี้อยู่ในการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่องอันนี้โอ้เราต้องปรับปรุงอีกจะเห็นชัดเจนนะเพราะว่าสีหน้ามันจะเปลี่ยนจากสดใสเป็นซีดแล้วก็บางคนวันที่2ไม่มาแล้วก็รู้แล้วว่าเออเขาแบบไม่ไหวหรือว่าแบบอาจจะไม่ได้พักผ่อนแบบมันจะมีแบบวัยรุ่นอยู่ด้วยครับเสาร์มันก็เป็นวันวีคเอนด์ครับแต่ว่ามันจะดีกว่าเนาะถ้าหากทั้ง3ดาบที่วันนี้เราแยกซ้อมแล้วก็ไปแยกคนละที่แต่ถ้าดีกว่าถ้ามาอยู่ในกกท.ด้วยกันแต่ถึงเวลาเนี่ยฝึกคนระดับแต่อยู่ในสถานที่เดียวกันเนี่ยโอ้โหมันจะเจ๋งมากกว่าเดิมเลยนะคือผมเพิ่มเติมนะฮะผมมองดูระบบของวิลลี่ที่เขาฝึกครับหนักนะฮะต้องบอกว่าหนักมากสำหรับเด็กที่เราเคยเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กหลายคนเนี่ยก็ถอยซึ่งผมคิดว่าแต่ผมชอบนะคือถ้ารักจริงแล้วอยู่กันจริงเนี่ยไอ้ทรัพยากรที่เหลืออยู่เนี่ยมันสามารถลงได้จาก3คน4คนเนี่ยมันใส่เต็มที่ถ้าพูดง่ายๆใช่ไหมฮะแล้วกรรมการบริหารผมเนี่ยก็มีมุมมองว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่อย่างนั้นเราเดินไปไม่ถึงแน่เพราะฉะนั้นกรรมการบริหารทุกคนเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์เอาแนวนี้แล้วก็จะต้องให้วีดีเดทเนี่ยต่อเนื่องนะให้ออทิสติกก็เต็มที่นะคือเราก็จะไม่ทำครึ่งกลางนะหมายก็ว่าเรามีพีเรียดให้เขาเลยพีเรียดให้เขาเลยฮะฮะถามจริงๆวันนี้เนี่ยเด็กๆถ้าฝึกตามสูตรที่วิเลเดตทำอยู่เนี่ยหนักขึ้นกว่าเดิมแต่หนักถึงกับที่วิเลเดตเคยทำเมื่อก่อนเนี่ยอยู่หนักกว่านี้ยังสู้ไม่ได้ยังสู้ไม่ได้เลยคือการจะไปโอลิมปิกมันต้องยิ่งกว่านี้อีกเยอะเลยก็การที่เราจะไปโอลิมปิกเนี่ยมันต้องมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยอาทิตย์ละ6ครั้งโอ้โหแล้วก็ใน6ครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่วันละครั้งเดียวอ่ะมันจะเป็นการตอนเช้าสามแล้วก็ตอนบ่ายอีกทีนึงอ่ะแล้วก็มันจะมีช่วงของผมที่ผมโชคดีอ่ะที่โรงเรียนผมเขาก็สนับสนุนกีฬาด้วยอ่ะคือเขาบอกว่าเด็กที่เล่นกีฬาฟันดาบหรือว่ากีฬาทั่วไปอ่ะเขาไม่เสียหรอกคนที่แบบรักกีฬาเนี่ยเขารู้ว่าการที่จะได้ถึงจุดนึงอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบสบายๆมันต้องมีความรับผิดชอบต้องมีวินัยมีความอดทนแล้วก็ช่วยในการที่แบบว่านักกีฬานักศึกษาได้คอนเซนเทรตด้วยฝึกการสมาธิด้วยใช่ครับ